ึ้นแล้วคุณผู้ชมพี่เอ๋บอกแล้วนะจะนำท่านผู้ชมขึ้นไปชมวิวเล็กไลซี่ถูกต้องนะฮะเป็นเล็กที่ได้รับความนิยมเนื่องจากเล็กเป็นเล็กที่อยู่บนเขาตรงนี้ที่เรายืนอยู่ด้านซ้ายมือคุณผู้ชมตรงนู้นยังมีหิมะอยู่เลยนะฮะนอกจากหิมะแล้วตรงนี้พื้นหญ้าที่เรายืนอยู่คุณผู้ชมดูรอบๆตอนนี้เรามีดอกไม้ป่าขึ้นเต็มไปหมดเลยฮะมีทั้งเหลืองๆม่วงๆคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้เป็นวิวที่สวยมากแล้วก็อากาศเนี่ยตอนนี้ได้กลิ่นทั้งหิมะที่ลอยไปจากด้านบนนะคุณผู้ชมสวยมากต้องบอกว่ากลิ่นดอกไม้ป่ากลิ่นหญ้าเล็กๆตลบอบอวลแล้วก็กลิ่นโอโซนคุณผู้ชมมาเที่ยวกับเราชมบริเวณทั่วๆไปกับเราเหมือนมาด้วยกับเราเราพาท่านผู้ชมมาด้วยชมวิวด้านบนกันมาแล้วเราก็ลงมาชมเมืองเซอร์แมตแบบใกล้ชิดกันบ้างเมืองนี้พื้นที่ไม่ได้กว้างใหญ่มากประกอบด้วยอากาศที่เย็นสบายและบริสุทธิ์จึงเหมาะสำหรับการเดินชมเมืองและช้อปปิ้งที่สุดเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้เรากำลังขึ้นไปข้างบนข้างบนเราเรียกว่ายอดเขาหาดเดคุ้มเขาเป็นหนึ่งในสามยอดเขาครับที่ต้องมาชมในชุมฟ้ามีสองอีกหนึ่งเขาสวยๆเดี๋ยวชี้ให้ดูสวยไหมครับมากอยู่บนคุณผู้ชมเราอยู่บนฮาเดคุ้มนะครับท่านนิยภาพด้านล่างเป็นเมืองอิตาลาเกนที่แปลว่าเมืองที่อยู่ตรงกลางระหว่างทะเลสาบสองทะเลสาบด้านขวามือของเราจะมีทะเลสาบหนึ่งทะเลสาบที่ทะเลสาบตูและด้านซ้ายมีอีกหนึ่งทะเลสาบฮะทะเลสาบเวียนฮะเป็นเมืองที่ถูกทะเลสาบขนาบสองข้างและอยู่ในอ้อมกอดคุณเขาสวยมากๆครับเราเดินจากสถานีที่เราลงของเคเบิลคาร์มาประมาณ 2-300 เมตรก็จะมาถึงเป็นจุดชมวิวใช่ครับที่สูงสุดมองตรงนี้เห็นเขาเชื่อมทะเลสาบสองทะเลสาบไว้ด้วยกันมันก็เป็นลำคลองครับเนี่ยเป็นลำรางเข้ามาลำรางมาเชื่อมคลองขุดไปสวยมากหลังจากชมวิวสวยๆจนอิ่มหนำใจกันแล้วเราก็ลงมาเดินเล่นกันต่อที่ตัวเมืองอินเทอร์ลาเกนกันครับElite Holiday ดูแลกันและกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง Elite Holiday เพื่อไม่พลาดชมรายการท่องเที่ยวแบบพรีเมียมและอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจาก Elite Holiday